The Shock The Shock ย้อนยุคนะครับเดี๋ยวให้น้องยุ่งมาประมวลให้ฟังกันละกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเห็นขึ้นอยู่หน้าจออยู่หลายรอบแล้วนะครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้น้องยุ่งเห็นส่งเมลมาจากคุณผู้ฟังคนไหนครับผมคือเมลนี้นะครับเป็นคุณผู้ฟังที่เขาส่งมาเล่าเรื่องให้ฟังคือต้องบอกว่าเมลนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็ผมมีการอ่านแล้วก็ประมวลมาเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปทำงานอยู่ในโรงคาเบเล่แห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับทีนี้เนี่ยโรงคาเบเล่เนี่ยคือประวัติของที่นี่เนี่ยเก่าแก่เลยนะฮะเขาเนี่ยมีการสร้างเป็นเหมือนกับโรงเบียร์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเจ้าของแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็มีการจับมาทำเป็นโรงโชว์คาเบเล่นะครับทีนี้โรงโชว์เนี่ยมันจะมีอาชีพหลายอาชีพมากอาชีพที่น้องที่เขาส่งมาเล่าเนี่ยเขาทำอยู่เนี่ยก็คือเขาทำในส่วนของเป็นฝ่ายฉากคือเวลาคาเบเล่ชุดแรกโชว์เสร็จปุ๊บก็ต้องมีฉากใหม่เข้ามาเขาต้องมีการรูดม่านปิดแล้วก็มีเอาฉากใหม่เข้ามาเปลี่ยนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการทำงานปกติอยู่วันนึงนะฮะเขาก็มีการรูดม่านปิดคือจบเพลงนึงก็รูดม่านปิดเสร็จปุ๊บแต่เขาสังเกตว่าเอ๊ะเวลาโชว์ชุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลารูดม่านปิดมันจะต้องติดอยู่ที่ม่านจุดนึงนะครับคือกำลังจะปิดแล้วล่ะใกล้จะสุดแล้วใกล้จะปิดหมดแล้วมันก็จะติดอยู่ที่จุดหนึ่งตรงใกล้ๆกลางเวทีทีนี้เขาก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็เลยคิดแล้วก็คิดพูดเล่นๆกันว่าเอ๊ะผีหลอกหรือเปล่าด้วยความที่น้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวผีด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันคงจะเป็นผีหลอกหรือเปล่าเพราะว่าพอเวลาม่านมันติดเนี่ยก็จะมีสตาฟเนี่ยคอยปีนขึ้นไปเพื่อจะไปปลดออกแต่ขณะที่ปีนขึ้นไปเสร็จกำลังจะถึงม่านกลับเลื่อนได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาก็เลยคิดว่าไอ้เป็นเพราะผีหลอกหรือเปล่า มีอยู่วันนึงหลังจากเหตุการณ์ที่เขาปีนขึ้นไปแล้วก็ม่านรูดปิดได้อะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากวันนั้นผ่านไปก็เขาก็มีการพูดกันเล่นๆแซวกันเล่นเขาก็คิดว่าเอ๊ะหลังจากเพลงนี้จบเนี่ยโชว์นี้จบเสร็จปุ๊บก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวม่านมันคงค้างอีกแหละผีมันคงจะมาติดอีกทำให้ติดอีกทีนี้พอจบเพลงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มีการปิดม่านปรากฏว่าม่านติดจริงๆก็ติดเสร็จปุ๊บเขาก็มีการปีนขึ้นไปเพื่อจะไปปลดออกพอปีนขึ้นไปอยู่ดีเพื่อนเขาที่ปีนขึ้นไปฮะตะโกนลงมาบอกเพื่อนล่างว่าเอ้ยรู้แล้วแหละว่าเป็นเพราะอะไรเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนหลังเวทีก็วิ่งมาเลยนะฮะมาดูว่าเป็นเพราะอะไรเสร็จปุ๊บพอดูเขาก็เห็นเป็นขาของคนเฮ้ยเป็นขาของเด็กจริงเหรอขาของเด็กลักษณะขาเนี่ยคือเป็นขาที่นั่งอยู่ตรงราวม่านเป็นรางของม่านที่มันจะเป็นสามารถรูดได้นั่งอยู่พอนั่งอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยหุ้ยเขาก็ตกใจแล้วก็ร้องกันใหญ่เลยหลังเวทีพวกนักแสดงที่เป็นโชว์คาเบเล่เนี่ยก็วิ่งออกมาดูปรากฏว่าเฮ้ยพอเอามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ตกใจแล้วก็ร้องกรี๊ดกันอยู่หลังเวทีปรากฏว่าพอกรี๊ดอยู่น่ะไอ้ขาเนี่ยครับที่มันนั่งอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าขานี่ยืนขึ้นเฮ้ยพอยืนขึ้นปุ๊บม่านก็รูดปิดได้เฮ้ยพอรูดปิดเสร็จปุ๊บปิดเสร็จเนี่ยแสงไฟที่มันจะส่องจากขั้นด้านหลังเวทีเนี่ยส่องไปแล้วธรรมดามันจะต้องส่องผ่านไปหน้าเวทีครับเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอม่านปิดปุ๊บมันส่องผ่านมากระทบผ้าม่านครับแล้วแสงเนี่ยมันกระทบกลับมาที่ขาตรงนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาไม่ได้เห็นแค่ขาครับเขาเห็นหน้าของเด็กผู้หญิงคนนึงเป็นเด็กอายุประมาณสัก 7-10 ขวบครับมองลงมาที่พวกเขาที่เขากำลังกรี๊ดอยู่เหรอหลังจากนั้นที่ทีมงานก็อยู่เนี่ยก็แตกกระเจิงกันเลยแต่ว่าด้วยความที่ม่านมันปิดผู้ชมทางด้านหน้าเวทีก็ไม่เห็นอะไรว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกลับมาโชว์เสร็จปุ๊บในคืนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางทีมงานก็มีการประชุมกันว่าจะเอายังไงก็มีการประชุมแล้วก็ลงความเห็นกันว่าจะทำบุญให้เขาดีเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจะทำบุญแต่ด้วยความที่โชว์ทุกวันก็ไม่มีเวลาทำบุญสักทีเหตุการณ์ผ่านมาก็ต่างคนต่างไม่มีเวลาก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆครับจนเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นอยู่ดีๆนางโชว์ที่เขาโชว์กันอยู่เนี่ยมีโชว์อยู่โชว์นึงครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยครับถ้าสุดท้ายที่เขาจะจบโชว์เนี่ยจะต้องมีการชี้นิ้วขึ้นฟ้าปึ๊บชี้นิ้วขึ้นฟ้าแล้วก็แหงนหน้ามองขึ้นไปครับในขณะที่ชี้นิ้วขึ้นฟ้าแล้วแหงนหน้ามองขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นใบหน้าของหญิงคนนึงครับมองลงมาที่เขาตายเป็นหญิงอายุประมาณสัก 30-40 ปีมองลงมาแล้วปรากฏว่าพอคนที่เขาโชว์อยู่เนี่ยมองขึ้นไปแล้วเหมือนกับตาจ้องกันประมาณนี้เสร็จปุ๊บเขาก็กรี๊ดกรี๊ดแล้วก็วิ่งเข้าไปหลังเวทีเลยพอกรี๊ดเสร็จปุ๊บคนดูข้างในฮอก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็คือก็มีการไปปลอบใจแล้วก็มีพิธีกรเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็ทางผู้จัดการก็ไปประชุมบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ
ทั้งที่คือโชว์อยู่น่าจะเก็บอารมณ์หน่อยก็มีการลงโทษกันไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการทำบุญกันแต่ว่าอันนี้เหตุการณ์ยังไม่จบปรากฏว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ในส่วนของห้องไฟที่เขาจะฉายไฟอยู่เขาก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวเลยลบหลู่ด้วยซ้ำก็เลยบอกว่าเฮ้ยนอนอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วอ่ะไม่เคยเจอสักทีทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้นะถ้ามีจริงนะออกมาให้เจอหน่อยเถอะพูดอย่างนี้เลยคือท้าเลยท้าเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากนั้น คืนนั้นเลยครับเจอเลยคือเจอเนี่ยเขาอยู่คนเดียวที่เจอครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาตอนเช้าก็มาถามเขาว่าเจออะไรเขาเล่าให้ฟังว่าขณะที่เพื่อนกลับหมดแล้วเขาก็มีการไปเดินปิดประตูทุกบานเพื่อที่จะสำรวจความเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟขณะที่ปิดไฟเสร็จปุ๊บเขาก็เดินกลับมาที่ห้องคอนโทรลแล้วก็ปรากฏว่าเขามองจากห้องคอนโทรลที่มันจะสามารถมองไปที่เวทีได้เขาเห็นผู้หญิงคนนึงเป็นหลังๆนะฮะทางด้านหลังเนี่ยแต่เห็นไม่ชัดแต่ที่ได้ยินเนี่ย คือเขาได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนึงกำลังดุเหมือนกับดุใครสักคนหนึ่งแล้วก็เสียงดุเสร็จปุ๊บเขาก็เอ้ยตกใจก็เลยเปิดไฟพอเปิดไฟเท่านั้นแหละครับเขาเห็นเด็ก2คนเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งเล่นอยู่กันบนเวทีเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเล่นบนเวทีเสร็จเท่านั้นไม่พอคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยครับพอเห็นว่าไฟเปิดปุ๊บหันหน้ากลับมามองที่ห้องคอนโทรลที่เขาเปิดไฟอยู่แล้วก็บอกเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยพี่เขาตื่นเลยเล่นกันดังมากแล้วก็พากันมาขอโทษพี่เขาก็เลยชวนกันมาเดินเข้ามาใกล้เรื่อยพอเดินเข้ามาใกล้เนี่ยน้องเขาก็เป็นลมไปครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ตื่นมาแม่บ้านก็มาเจอแล้วก็มีการเล่าให้เพื่อนฟังนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็อันนี้น้องเขาไม่ได้เล่าต่อนะครับว่าเขายังทำงานอยู่ที่นี่ต่อก็เขาบอกว่ามีการทำบุญแล้วก็มีการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรประมาณนี้ครับผมในจดหมายในเมลนี่บอกไหมครับว่าเด็กคนนี้ที่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายรวมไปถึงคนที่อายุที่ไหนนะ30-40ปีผู้หญิงผู้ชายนะน่าจะเป็นแม่ครับเป็นผู้หญิงอันนี้มาจากไหนยังไงเขาไม่ได้ระบุนะฮะแต่ว่าเท่าที่เขาบอกเนี่ยประมาณว่าเขาคือรุ่นเก่าๆเนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึงที่เป็นเหมือนกับโรงเบียร์เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาทำเป็นโรงคาบาเร่นะครับน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าหลังจากที่เทคโอเวอร์มาเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็คนใหม่เข้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครรู้ไปสอบถามทางด้านบ้านข้างๆหรือว่าสถานที่ข้างก็ไม่มีใครบอกได้ครับเฮ้ยนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วตื่นเต้นนะครับสนุกแล้วเมื่อกี้ผมฟังขนลุกเลยนะครับเออแต่เรื่องมันยาวว่าฟังก็เลยให้น้องยุ้งเนี่ยเหมือนกับอ่านแล้วก็ประมวลแล้วก็ย่อเอามาให้ก็ฟังได้ฟังกันแบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นครับนะครับเพราะถ้าอ่านเลยเนี่ยผมว่าโอ้น่าจะมีอย่างน้อยเกือบชั่วโมงอ่ะยาวมากนะครับยาวมากว่าฟังแล้วก็ถ้าอ่านไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีข้ามบรรทัดบ้างเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกบ้างนะครับก็ใช้วิธีการแบบว่าส่งมาได้อย่างนี้ว่าฟังครับส่งมาแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานเราก็จะมาย่อยให้มาอ่านให้แล้วก็มาเหมือนกับมาตีความให้ทีนึงเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยคิดว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะเล่าทางโทรศัพท์ไม่สนุกส่งมาเป็นเมลก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายทอดให้นะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยฟังแล้วสนุกนะที่บอกว่าเป็นเด็กนั่งอยู่ใช่ครับเหมือนกับบนโอ้นี่บนราวมากบนราวมากใช่ครับนะครับเป็นเด็กที่เด็กผู้ชายใช่ครับผมอ่านไปนี่ก็ขนลุกเลยนะครับเมลนี้ครับผมอ้าวนะครับก็ส่งเข้ามากันละกันที่เมลของเรานะครับ The Shock